รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยด้วยสองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนทำกินมุนอาชีพสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเลือกไม่ถูกเลยใส่ตัวไหนก็สวยไปหมดเพิ่งรู้ว่าเสน่ห์ของผ้าไทยมันงดงามแบบนี้เองเลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยววางเขาผิดนะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมสักนิดนึงก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้สำลีกับรายการรักชุมชนหนุนอาชีพมาที่นี่ค่ะร้านพี่อ้อจำหน่ายผ้าไทยทอพื้นเมืองผ้าไหมผ้าฝ้ายเสื้อและอื่นๆขายปีกและส่งราคากันเองกันเองพี่อ้อก็คือเคยเป็นข้าราชการหรือว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวเราคงจะรู้จักมากขึ้นนะคะพี่อ้อเออรี่มาแต่ความรักในเสื้อผ้าไทยๆยังคงมีอยู่ก็เลยเออรี่มาอยู่ว่างไม่ได้ค่ะก็เลยมาเปิดร้านนะคะจำหน่ายผ้าไทยผ้าทอที่หลากหลายนะคะนี่ก็เป็นร้านของพี่อ้อนะคะเนี่ยนะคะ wow. เดี๋ยวเราพี่อ้ออยู่ร้านต้อนรับเราอยู่วันนี้สวยมากๆเลยใส่เสื้อสีม่วงนะคะต้อนรับเราพี่อ้อสวัสดีค่ะนะคะเรื่องกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มันพี่อ้อสำลีมาใส่สบายๆเนี่ยมีแต่คนทักว่าไปซื้อที่ไหนมามันเป็นเหมือนกางเกงค่ะคุณผู้ชมคือมันเหมาะกับเราเนาะเวลาเราทำข่าวเนาะเราก็ใส่ทำงานได้กางเกงแต่พอกระเปงนะคะกระเปงกระเปงผสมกันผสมกางเกงกับผ้าสิ้นผสมกันค่ะเป็นกระเปงค่ะข้างหน้าก็จะมองเปลี่ยนเป็นผ้าถุงแต่ว่าข้างหลังเป็นกางเกงนะคะพี่อ้อเออร์ลี่มาได้ตั้งแต่ปีอะไรนะปีพุทธศักราช2555ค่ะอะไรเป็นแนวคิดนี้ในการเปิดร้านคือตอนนั้นนะคะพอดีเออร์ลี่มาเนี่ยแฟนพี่เขาเป็นผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านแล้วพี่ก็ไปอยู่กับแฟนแล้วเป็นคนที่ชอบใส่ผ้าไทยจังหวัดน่านนี่เขาจะใส่ผ้าไทยทุกวันเลยนะคะใส่ผ้าไทยจะสวยมากที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็สวยแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยแล้วมันสวยแล้วก็ชอบเดี๋ยวนั้นเลยค่ะก็เลยคิดกับแฟนว่าก็เลยคิดกับแฟนว่านี่ถ้าเออร์ลี่แล้วแบบป้าเกษียณแล้วก็จะมาขายจำหน่ายผ้าไทยคือเราไม่ต้องเอากำไรมากมายทำอะไรให้มีความสุขให้คนอื่นเขาได้มีความสุขกับเราพอเห็นลูกค้ามาซื้อใส่สวยแล้วมีความสุขขึ้นมาทันทีหน้านี่มีออร่าแบบไทยขึ้นมาทันทีอ่ะสมมติว่าจะมาที่ร้านที่วัดใหญ่ปุ๊บมันจะติดกับศาลาพิบูลธรรมถูกไหมถูกไหมคะถ้าจะรู้พิบูลธรรมแล้วก็ผ่านศาลาพิบูลธรรมมานิดนึงอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเลยค่ะตรงข้ามเลยค่ะร้านพี่อ้อง่ายๆเนี่ยแหละอ่ะพี่อ้อคะถ้ามาสมมติอยากรู้โซนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างโซนนี้จะเป็นผ้าของจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือค่ะใส่สบายราคาถูกสีสันสวยงามค่ะนี่นะคะค่ะอันนี้ที่อยู่ในหุ่นเนี่ยคะจะเป็นผ้าคำเคิบสวยมากค่ะเป็นผ้าของจังหวัดน่านนะคะเป็นผ้าเลยนะคะคำเคิบคำก็หมายความว่าทองอะค่ะเคิบก็หมายความว่าหุ้มเขาจะทอด้วยหุ้มทองแล้วก็ผสมใยสังเคราะห์ 65% ผ้าฝ้าย 35% เวลาทอเวลาใส่จะเย็นสบายใส่ง่ายรักษาง่ายค่ะสวยมากเลยอ่ะโซนนี้เอาโซนนี้ค่ะโซนนี้จะเป็นผ้าโซนนี้จะเป็นผ้าหมักโคนนะคะผ้าหมักโคนจะนิ่มค่ะหมักโคนก็หมายความว่าเวลาทอแล้วนะคะจะใส่ลวดลายสวยงามทอเสร็จแล้วก็กรรมวิธีก็ไปหมักโคนจะทำให้ผ้าเรานิ่มค่ะใส่แล้วสบายเย็นสบายค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าคำเคิบลายน้ำไหลอันนี้นะคะอันนี้คำเคิบลายพิเศษคือเป็นผ้าของจังหวัดน่านนี่เขาจะใส่แล้วสวยงามมากค่ะเพราะว่าที่ในรูปนี้นะคะในรูปที่ทำเห็นนี้นะคะน้องเขาซื้อไปค่ะค่ะน้องก็ซื้อไปใส่ประกวดแล้วนี้ก็พี่ก็เป็นคนชอบใส่ผ้าไทยแล้วก็ลูกค้าก็ถามว่าพี่ทำไมไม่เอามาขายเลยคะพี่ก็เลยเอามาให้ลูกค้าโดยไม่ได้ผ่านคนกลางค่ะเพราะตอนนั้นพี่ไปอยู่ที่จังหวัดน่านด้านนี้ก็จะเป็นผ้าของอีสานนะคะอันนี้ผ้าของอีสานนี่ส่วนมากจะเป็นออกสีแบบจะเลื่อมๆเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาใส่นี่คือตัดหมดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคนซื้อเนี่ยเอาไปใส่ตะขอเองเพราะว่าแต่ละคนเอวจะไม่เท่ากันไม่ใช่ว่ามีแต่ผ้าถุงอย่างเดียวก็มีเสื้อด้วยที่ห้อยๆอยู่นี้นะคะด้านนี้ก็จะเรียบร้อยสำเร็จรูปมันเป็นผ้าแบบผ้าทอหรือว่ายังไงคะสำหรับเสื้อ
เสื้อนี้จะเป็นผ้าลูกไม้นะคะค่ะลูกไม้ใส่สบายค่ะราคาไม่แพงค่ะลมเข้าสบายก็คนไทยเราก็ส่วนมากก็นิยมใส่ผ้าลูกไม้เหมือนคนสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็มาเลือกดูแล้วกันสวยๆเราเดินไม่หมดอะค่ะวันนี้แต่ว่าทุกชิ้นเนี่ยจะติดราคาไว้แต่พอใส่แล้วเนี่ยหลายๆคนบอกอยากจะมีเข็มขัดมีเครื่องประดับบ้างที่นี่มีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่มีเข็มขัดด้วยนะคะเข็มขัดจะราคาไม่แพงค่ะเวลาใส่เราจะสวยเราไม่ต้องไปซื้อของแพงๆอย่างเครื่องเงินอย่างเงี้ย 3-4 พันใช่ไหมคะอันนี้พี่อ้อขายแค่200บาทค่ะมันจะไม่ดำเหมือนเงินค่ะมันจะเป็นโรเดียมค่ะค่ะรักษาง่ายค่ะใส่แล้วก็เก็บไว้ธรรมดานะคะพี่อ้อแพ็คเกจไว้อย่างดีเลยมีอะไรบ้างคะมีเข็มขัดมีเข็มขัดแล้วก็มีกำไรเข้าชุดกันนะคะกำไรอันนี้กำไรคิดตั้นค่ะใส่มันก็จะเข้าชุดเหมือนเราใส่ผ้าไทยมันก็ต้องให้มันครบเครื่องอะค่ะสำหรับพี่อ้อในเวลาใส่ครบเครื่องแล้วเราเป็นคนไทยเนี่ยเรารู้สึกไงคะพี่เวลาเราใส่เรารู้สึกว่าภูมิขายในวัดใหญ่ด้วยอ่ะค่ะเรารู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะมีลูกค้าบอกว่าโหสวยๆทั้งนั้นเลยดูแล้วพี่ไม่เหมือนแม่ค้านะคะพี่ก็บอกอ๋อพี่เคยทำงานราชการอยู่วัฒนธรรมจังหวัดมาค่ะแล้วเจ้านายเนี่ยท่านวัฒนธรรมจังหวัดเคยมอบให้พี่อ้อเนี่ยทำเกี่ยวกับผ้าไทยรณรงค์เชิญชวนส่วนราชการและสากลเนี่ยใส่ผ้าไทยค่ะค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เห็นเสื้อผ้าเห็นผ้าไทยเห็นเครื่องประดับแล้วนะคุณผู้ชมต้องมาดูเองที่ร้านมันเยอะมากๆสมเด็จจะเดินไม่หมดเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวมาคุยนะคะว่าลูกค้าจะมายังไงและช่วงนี้มันมีอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้มันสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดด้วยเนี่ยพี่อ้อจะมีอะไรพิเศษให้กับทุกคนที่มาก็ได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสะอาดต้องน้ำดื่มมีลิ่นดัตช์โซลูชันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต FTTX บนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกของ MSS Cable Network ดัตช์อินฟราบรอดแบนด์ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วแสงพร้อมความบันเทิงถึงบ้านคุณเน็ตไฟเบอร์ถึงบ้านฟรีค่าบริการเคเบิลทีวีสอบถามข้อมูลพื้นที่ให้บริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์025673711สาขาพิษณุโลกโทร055-218-707สนใจติดต่อโฆษณาช่อง6 MSS All in 1คุณวรรณรัตน์กาวงหมายเลขโทรศัพท์085-681-0377คุณถิติพรดอนเขียวไพร081-588-4046 MSS คุ้มค่าคมชัดระดับไฮเดฟคุณผู้ชมคะยังอยู่กับร้านพี่อ้อภายในวัดใหญ่นะคะสวยงามจริงๆก่อนที่จะพูดคุยพี่อ้อคะวันนี้บอกนิดนึงว่าอย่างพี่อ้อใส่เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นผ้าอะไรคะอย่างที่พี่อ้อใส่นี่นะคะเป็นผ้าคำเคิบของจังหวัดน่านค่ะคำก็หมายความว่าทองเคิบก็หมายความว่าหุ้มด้วยทองเคิบด้วยทองเคิบกระดูกไม้ค่ะแล้วอย่างสำลีนี่แหละอย่างของสำลีก็มาจากเชียงใหม่ก็สบายสบายค่ะค่ะแต่นี่พี่อ้อคะตอนที่เออร์ลี่มาปี55แล้วมาเปิดร้านเนี่ยคิดไหมว่าเอ๊ะคนจะมาไหมในเมื่อวัดใหญ่ก็มีเยอะแยะมากมายแบบนี้เราคิดเราตัดสินใจแล้วตอนแรกเราคาดหวังยังไงบ้างตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะเพราะว่าเราอยากทำให้คือเราชอบอะค่ะคือใจรักชอบอยากทำให้มันมีความสุขคือไม่อยากอยู่เฉยๆนะก็เขาบอกว่าเวลาเราเออร์ลี่หรือออกจากงานแล้วพยายามจะอยู่เฉยๆและพี่อ้อไม่ได้อยู่เฉยและอยู่ดีด้วยก็คือการเหมือนอนุรักษ์ผ้าไทยชุดไทยเราไว้ด้วยแทบในทุกภูมิภาคเลยไหมที่ร้านใช่ค่ะเอามาจากจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่านจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะค่ะในอนาคตอยากจะรับอะไรมาที่เป็นแหล่งของพิษณุโลกไหมเพราะว่าทางจังหวัดก็รณรงค์ให้เราใส่ลายดอกปีบคือจริงๆแล้วจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยนะคะรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยวันพฤหัสและใส่ผ้าลายดอกปีบในวันศุกร์ได้ติดต่อแล้วผู้ประกอบการนะคะทำไมคะบ้านคุณป้าบอกว่าทอไม่ทันค่ะคุณนายเพราะว่าหน่วยงาน 400 500หน่วยงานปลาเข้าไปแล้วคนอีกโอ้โหไม่ทันเลยค่ะถ้าจะสั่งจองนะคะตอนนี้ก็ให้สั่งจองได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะ055 252 286ค่ะนี่เห็นไหมเลือดวัฒนธรรมนะคะยังเข้มอยู่แต่ว่าในอนาคตถ้ามันเขาเรียกว่ายอดมันลดลงเนี่ยพี่อ้อก็จะมาจำหน่ายตรงนี้แต่ว่าตอนนี้สั่งผ่านสำนักงานวัฒนธรรมได้เลยนะคะตอนนี้ร้านของตัวเองเนี่ยจะขายไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะทำไม่ไหวหรือว่าอะไรยังไงหรือจะให้ลูกมาสืบสานต่อไหมหรือว่าตัวเองคิดว่ายังทำได้อยู่คือพี่อ้อยังคิดว่าตัวเองทำได้อยู่ค่ะแต่ลูกสาวลูกชายก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชที่กรุงเทพนะคะแฟนก็เกษียณเมื่อกันยานี่ค่ะเช้าๆก็มาเปิดร้านให้เย็นก็มาเก็บร้านก็เก๊กสองคนค่ะไม่เหงาค่ะไม่เหงาค่ะนี่เสื้อผ้ามีลูกค้ามาอุดหนุนเราเนี่ยเอาเป็นว่าเราเอาทำเนียบที่นึกง่ายๆเนี่ยมีประมาณสักกี่ท่านแล้วก็เดินกลับมาซ้ำอีกมีประมาณกี่รายที่เป็นขาประจำเราเลยขาประจำเรานี่ส่วนมากก็ส่วนราชการนะคะค่ะส่วนราชการทั้งนั้นเลยอย่างน้องที่สรรพากรน้องที่อยู่ปกครองสารกลางอยู่วัฒนธรรมก็จะกลับมาเอาเป็นกระแสชุดไทยวัยรุ่นมีมั้งไหมกลุ่มวัยรุ่นน้องๆมีมาซื้อมั้งไหมมีค่ะน้องๆบอกคุณป้าหนูอยากจะใส่ค่ะโอ้หนูใส่เลยป้าดีใจค่ะภูมิใจค่ะป้าบอกว่าป้าขายให้ถูกๆยิ่งน้องๆใส่ป้ายิ่งชอบค่ะอยากให้วัยรุ่นใส่ค่ะคือผ้ามันไม่แพงราคาไม่แพงเลยวัยรุ่นก็ใส่ได้ค่ะคิดยังไงบ้างว่าถ้ากระแสวันนี้คนพิษณุโลกนิยมใส่มากขึ้นคนไทยใส่กันมากขึ้นอย่างน้อยประหัตกระสุกเราเห็นภาพตรงนี้สำหรับบ้านเราพิษณุโลกยังไงบ้างคะเรารู้สึกภาคภูมิใจนะคะว่าพิษณุโลกเนี่ยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยได้ผลเพราะตอนที่พี่อ้อทำอยู่วัฒนธรรมก็เคยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยแต่ตอนนี้กระแสผ้าไทยมีทั่วประเทศและจังหวัดพิษณุโลกเราบรรสุกนะคะเห็นใส่ดอกปีบเป็นแถวเลยค่ะในเวลาถ้าใครไม่ใส่เนี่ยกลายเป็นถูกมองแล้วทำไมไม่ใส่แต่ใส่นี่เป็นกระแสที่แบบสร้างความค่านิยมที่ดีมากๆเลยตอนนี้ร้านเราจะบอกว่ามีโปรโมชั่นเราก็ขายถูกอยู่แล้วเนาะมีอะไรพิเศษที่จะฝากทิ้งท้ายสำหรับร้านเราสำหรับคุณผู้ชมไหมคะสุดท้ายนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครมาซื้อของที่ร้านนะคะราคาก็ถูกสุดๆอยู่แล้วล่ะค่ะหรือว่าจะรับไปขายหรือว่าค่ะรับไปขายได้ก็เบอร์โทรนะคะ0899580903ค่ะเดี๋ยวสมีจะให้ทางทีมงานขึ้นเบอร์โทรโทรศัพท์ไว้นะคะคุณผู้ชมมาซื้อใส่ได้มารับไปขายก็ได้ต่อยอดทีมก็ได้ค่ะทั้งทีมทั้งสำนักงานก็ได้ค่ะราคาถูกมากค่ะแล้วถ้ายิ่งซื้อกันเยอะเหมาสำนักงานยิ่งลดยิ่งลดให้ค่ะดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะเปิดทุกวันไหมเนี่ยมีปิดไหมตอนนี้เปิดทุกวันค่ะทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่อ้อตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ6โมงเย็นนะค่ะที่นี่เลยย้ำนิดนึงก็คืออยู่ภายในวัดใหญ่ตรงข้ามกับกุฏิเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเลยค่ะตรงก๋วยเตี๋ยววังชะโอนนะคะก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยค่ะง่ายติดกับข้าวแกงด้วยนะคะคุณป้าอ่ะคุณผู้ชมคะกับรายการรักชุมชนใครมีอาชีพใครมีธุรกิจอะไรจะให้รายการรักชุมชนหนุนอาชีพทาง MSS Cable Network จำกัดสาขาพิษณุโลกไปทำบอกมาได้เลยทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมากสวยงามอย่างไทยทำให้เราก็พลอยสวยไปด้วยนะคะคุณผู้ชมอยากสวยและอยากมีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งดีๆของไทยไว้ผ้าไทยเนี่ยมาได้กับร้านพี่อ้อวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะพี่อ้อสำลีทีมงานลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะเรารู้สึกภาคภูมิใจนะคะว่าพิษณุโลกเนี่ยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยแต่ตอนนี้กระแสผ้าไทยมีทั่วประเทศและจังหวัดพิษณุโลกเราบรรสุกนะคะเห็นใส่ดอกปีบเป็นแถวเลยค่ะรักชุมชนทำกินหนุนอาชีพส่งเสริมธุรกิจให้กับคนบ้านเราสองแควจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มั่นคงซื้อขายกันในท้องถิ่นทำกินเราช่วยกันเสริมส่งด้วยสองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนทำกินหนุนอาชีพเรารักชุมชนทำกินหนุนอาชีพ